สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนทำตัวหนังสือ2สีแบบในตัวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเป็นวิธีทำที่ง่ายมากๆเลยครับทำได้ในโทรศัพท์มือถือด้วยแอป VLLO ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยครับทุกคนให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป VLLO ที่เราโหลดมานะครับเสร็จแล้วกดสร้างวิดีโอแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อนะครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่มถัดไปแล้วก็เลือกอัตราส่วนเป็น16:9และถัดไปนะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อนะครับทำการตัดต่อให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่อักขระแล้วก็เพิ่มอักขระนะครับแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างก็จะเจอtext here ให้เราเพิ่ม text เข้าไปนะครับแล้วคลิกที่ข้อความ2ครั้งจะเป็นการแก้ไขข้อความแล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราได้ข้อความที่เราต้องการแล้วสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการแล้วก็ปรับขนาดของข้อความแล้วก็เลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปทางขวาก็จะเจอคำว่าสไตล์ให้เราเลือกตัวเลือกสไตล์นะครับแล้วเราก็จะเจอแถบข้อความที่เราพิมพ์ไว้อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนั่นจะเป็นแถบที่เราสามารถกำหนดว่าจะให้พยัญชนะตัวไหนเป็นสีไหนนะครับในตัวอย่างจะเลือกคำว่าแบบ2ให้เป็นตัวสีเหลืองนะครับแล้วเราก็มากดเลือกสีที่ด้านล่างได้เลยนะครับแค่นี้เราก็ได้ตัวข้อความ2สีอยู่ในข้อความเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นแค่นี้เราก็ได้ข้อความ2สีแล้วครับเป็นวิธีทำที่ทำได้ง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องง้อคอมพิวเตอร์เลยนะครับแต่ว่าการทำข้อความ2สีในแอป VLLO นั้นเราสามารถทำได้ในข้อความที่ไม่มีสระที่อยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับเช่นคำว่าข้อความเราไม่สามารถทำให้มันเป็น2สีได้นะครับเพราะเมื่อเราทำเลือกคำว่าข้อแล้วเรามาปรับให้มันเป็นสีอื่นมันจะปรับแค่ไม้โทที่อยู่ด้านบนขอไข่ข้างล่างมันจะไม่ทำการเปลี่ยนสีให้นะครับฉะนั้นเราสามารถทำได้ในข้อความที่ไม่มีสระที่อยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้นเราก็สามารถทำได้ปกตินะครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษจะไม่มีสระเหมือนในภาษาไทยนะครับอ๋อลืมบอกไปการทำข้อความ2สีในแอป VLOO นั้นสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่สมัครพรีเมียมเท่านั้นนะครับคนที่ไม่ได้สมัครพรีเมียมก็อดเด้อเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีทำตัวหนังสือ2สีด้วยวิธีง่ายๆที่ทำได้ในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ